ในวันที่8พฤษภาคม2003ที่ผ่านมาท่านจอร์จฟิลิปอาซิวยาอาโลนาเลขานุการตรีและฮ้องกงสูนสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะเดินทางมาเฮ็ดเวียกและเที่ยวซุ้มอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ3เหลี่ยมคำให้การต้อนรับโดยทางคำแสวงวิไลเพ็งฮ้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งบ่อแก้วในเวลา 9:00 น. 11:30 น. ได้ประชุมที่ห้องประชุมชั้น3ของสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ3เหลี่ยมคำในกล่องประชุมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและคุ้มครองแรงงานต่างชาติอยู่ภายในเขตจากนี้ทางคณะก็ได้รับประทานอาหารเที่ยงที่โรงแรมดาวดอกนิ้วคำหลังจากนั้นก็ได้สืบต่อเที่ยวซมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางของเขตและจุดสำคัญต่างๆเช่นท่าเฮือขนส่งสินค้าท่าเฮือโดยสารเกาะดอนซาวปองเยี่ยมสามเหลี่ยมคำสนามบินสากลบ่อแก้วและรีสอร์ทสนามกอล์ฟสากลภูกิ้วลมหลังจากการเที่ยวซมท่านจอดพร้อมด้วยคณะได้ซึมซมต่อความสวยงามและการพัฒนาอย่างว่องไวของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเสื้อว่าในอนาคตจะสามารถดึงดูดเอานักลงทุนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามากันอย่างหลงหลายหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับสู่ห้วยทรายด้วยความสวัสดิภาพ That's a lot of money Good luck I wish for you allหากท่านบ่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆบ่ว่าจะเป็นข่าวการพัฒนาหรือเกี่ยวกับเวียกเฮ็ดเงินทำภายในเขตท่านสามารถกดติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางและยังมีอีกหลากหลายภาษาให้ท่านได้เลือกชมขอขอบใจ